ฒนาคมานุสรรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมเวทีดีเบตบิ๊กดีเบตที่จัดขึ้นโดยมีทินโชคกมลกิจเป็นพิธีกรเพื่อประชันวิสัยทัศน์และนโยบายนำมาสู่การตัดสินใจในการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมที่จะถึงนี้ของประชาชนโลกออนไลน์ได้แห่แชร์คลิปบางช่วงที่นายชัยวุฒิได้ดีเบตโต้หลังจากที่ถูกทวงถามว่านโยบายต่างๆที่พรรคพลังประชารัฐให้ไว้ยังทำไม่ได้เลยด้านนายชัยวุฒิได้โต้ว่าวันนี้เนี่ยที่คุณใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ก็เพราะรัฐบาลเมื่อก่อนโอนเงินไม่ได้ใช่ไหมวันนี้โอนเงินได้โมบายแบงกิ้งมียังแอปเป๋าตังมียังซื้อของออนไลน์ได้ไหมวันนี้วัยรุ่นเนี่ยเด็กอายุ 10-20 ปีจับเงินล้านตั้งกี่คนเพราะเขาค้าขายออนไลน์เป็นถ้าคุณทำมาหากินไม่ได้คุณก็อย่าโทษคนอื่นอย่าโทษรัฐบาลเข้าใจไหมด้านนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือน็อตหัวหน้าพรรคเปลี่ยนได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถามกลับกรณีที่นายชัยวุฒิพูดในเวทีดีเบตครั้งนี้ว่าบ้งตลอดพี่มาจากยุค3310หรือครับมือถือโอนเงินได้เพราะเทคโนโลยีนักพัฒนาแอปพลิเคชันธนาคารรัฐบาลเกี่ยวอะไรกับเขาด้วยเรื่องชีวิตสุขสบายนี่ชีวิตพี่หรือเปล่าเคยลงมาเดินดินกินข้าวแกงไหมครับเศรษฐกิจแบบนี้จะแย่งหมาแดกกันอยู่แล้วนายพันธวัฒน์ระบุต่อว่าเรื่องออนไลน์ที่พี่เคลมนักเคลมหนามันคือความสามารถประชาชนล้วนๆเขาตกงานกันเขาเลยต้องมาขายของออนไลน์บางคนเลิกงาน 2-3 ทุ่มต้องกลับบ้านมานั่งแพ็คของส่งลูกค้าทั้งหมดมันคือการดิ้นรนเอาตัวรอดของประชาชนเพื่อให้ผ่านยุคเหี้ยๆแบบนี้ไปให้ได้พี่ทำอะไรมั่งนอกจากคอยเอาหน้ากับบล็อกคนเห็นต่างเลิกตอแหลว่าเศรษฐกิจดีเพราะรัฐบาลท่านเถอะครับแล้วยอมรับความจริงว่า8ปีที่ผ่านมามันคือหายนะของประเทศชาติที่ถูกสร้างขึ้นด้วยมือพวกท่านหลังจากข้อความนี้เผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นสอดคล้องกับน็อตพันธวัฒน์หัวหน้าพรรคเปลี่ยนและบางความเห็นอยากให้นายพันธวัฒน์และนายชัยวุฒิมาร่วมดีเบตกันสักครั้งหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคนสินค้าชุมชนแล้วก็ทีมข่าวเป็นปากเป็นเสียงของประชาชนนะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์มาแนะนำครับอันนี้คือหมูแดดเดียวทอดชุดละ250บาทหมูแดดเดียวทอดนะครับขายมา 2-3 ปีคงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณแล้วนะครับว่าอร่อยขนาดไหนขายได้ทุกวันจนเป็นที่ยอมรับนะครับเพราะว่าเป็นสูตรเมืองน่านส่วนอันนี้ครับเป็นเนื้อแดดเดียวทอดชุดละ295บาทนะครับเลือกเนื้อสันในอย่างดีเท่านั้นนะครับที่จะเอามาทำให้กับคุณผู้ชมนะครับถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความหรือด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่นะคุณผู้ชมครับก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อกับทางทีมงานแล้วก็ถามรายละเอียดต่างๆได้เลยนะครับอร่อยมากครับอันนี้เป็นสูตรจากเมืองปัวจังหวัดน่านทั้งหมูทั้งเนื้อทอดแล้วนะครับคุณผู้ชมเอาไปอุ่นรับประทานได้เลยเลือกของอย่างดีวันนี้ที่เอามาโปรโมทกับคุณผู้ชมอีกรอบนึงเนี่ยนะครับเพราะว่าแม่ดีใจครับของชุมชนตอนนี้ขายมาต่อเนื่อง 2-3 ปีคุณผู้ชมลองนึกดูนะครับเราขายออกไปคนก็ชมเข้ามาว่าอร่อยว่าชอบอย่างนั้นอย่างนี้ดีใจครับถ้าของไม่ดีจริงเนี่ยไม่มีทางขายได้มาระดับ 2-3 ปียาวนานแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นเนื้อนะครับเนื้อสีมันจะเข้มๆหน่อยเห็นมั้ยฮะหมักตามสูตรของคนน่านนะครับคนน่านนี่ทำกับข้าวอร่อยนะเป็นเนื้อแดดเดียวทอดสูตรเมืองน่านสูตรเมืองปัวครับชุดละ295สนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือถ้าเป็นหมูก็นี่ครับนะอันนี้สูตรเมืองน่านของแท้เลยนะครับชาวบ้านชุมชนของจังหวัดน่านเป็นคนทำเลยนะครับเนี่ยหมูจะ250นี่ฮะคุณผู้ชมครับสั่งซื้อเข้ามานะรายละเอียดก็สอบถามได้นะครับแน่นอนครับมันเป็นการสนับสนุนชุมชนนะครับสนับสนุนของท้องถิ่นที่ยิ่งกว่าซอฟต์พาวเวอร์อีกสำหรับคนไทยอาหารการกินนะครับแล้วก็ช่วยทีมข่าวจ้างงานนะโลดแล่นเป็นปากเป็นเสียงขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับของทุกอย่างที่เอามาขายล้วนแต่ได้รับผลตอบรับอย่างสูงเลยนะครับทั้งคุณภาพไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมอยากช่วยผมอย่างเดียวนึกออกไหมครับมันเป็นของที่ดี
รสชาติดีสนับสนุนชุมชนนี่หมูนะฮะหมูสีมันจะจางๆกว่าทำสดใหม่เสมอครับคุณผู้ชมสั่งมาเราค่อยทำนะครับทำแล้วก็ผลักออกไปส่งออกไปได้กินของใหม่แน่นอนโอ้โหดูเนื้อสิสูตรเมืองน่านนะต้องลองครับต้องลองถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันจะขายมาได้ยังไงคุณผู้ชมครับ 2-3 ปีผมลูกชายผมยังชอบทานเลยนะครับทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่เป็นประจำนะครับอันนี้เป็นหมูกับเนื้อนะครับหมูกับเนื้ออ่ะมาต่อกันที่นี่ครับไส้กรอกอีสานนี่ฮะไส้กรอกอีสานนี่สูตรยุคนเลยนะครับอันนี้คิดค้นกันขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้รับการตอบรับจากคุณผู้ชมเนี่ยมากยิ่งขึ้นหากสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับไส้กรอกเนี่ยจะชุดละ199บาทเห็นไหมฮะนับดูมี1 2 3 4 5 6 7 8 9ประมาณ8 9 10ลูกอะไรแบบเนี้ยนะครับนะแต่ยังดิบอยู่นะยังดิบอยู่อันนี้คุณผู้ชมไปทอดก็ได้เอาไปย่างก็ได้เอาไปอบก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะฮะนี่ฮะอันนี้สูตรยุคนเลยนะครับนะผมทำข่าวแล้วก็คิดค้นสูตรกับข้าวอีกต่างหากนะครับไส้กรอกอีสานอันนี้ก็เป็นสินค้าน้องใหม่นะครับเพิ่งทำมาได้สักประมาณ2เดือนนะครับก็ขายออกไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีชุดละ199บาทเท่านั้นเป็นไส้กรอกหมูนะครับเปรี้ยวกำลังดีอ่ะเวลาส่งไปถึงคุณผู้ชมมันก็อาจจะมีน้ำออกหน่อยนะครับตอนฟรีดเนี่ยเราก็ฟรีดอย่างดีนะฮะเห็นไหมซีนอย่างดีแล้วก็แช่แข็งไว้แล้วก็รีบส่งให้คุณผู้ชมพอไปถึงคุณผู้ชมมันอาจจะคลายน้ำหน่อยไม่ต้องตกใจนะครับสามารถทานได้ตามปกติชุดละ199เท่านั้นนะครับลองดูครับผมทำข่าวซีเรียสจริงจังขนาดไหนเนี่ยนะครับของที่ผมจะเอามานำเสนอกับคุณผู้ชมเอามาขายให้คุณผู้ชมมาว่ากันง่ายๆคุณผู้ชมก็คิดเอาเองละกันว่าผมจะต้องจริงจังแล้วก็ซีเรียสขนาดไหนและที่สำคัญสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านรายได้ส่วนหนึ่งก็เอามาหล่อเลี้ยงองค์กรข่าวนะครับเพราะว่าทำข่าวมีนักข่าวมีช่างภาพมีตากล้องมันต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะครับมันเป็นโลกของความเป็นจริงนะครับนี่ฮะนี่อันนี้ไส้กรอกนะไส้กรอกอีสานนะครับ199อ้าวปิดท้ายสนใจหมูแผ่นครับหมูแผ่นจากชุมชนที่นครปฐมครับชุดละ99บาทเท่านั้นอันนี้ก็จะราคาถูกหน่อยอร่อยมากครับกรอบแน่นอนทำสดใหม่แน่นอนคุณผู้ชมครับเนี่ยไปหมดเลยฮะช่วยเหลือชุมชนไม่ได้เฉพาะที่จังหวัดน่านบ้านเกิดผมนะครับบางครั้งผมไปทำข่าวไปรู้จักกับชาวบ้านตามชุมชนต่างๆและเห็นว่ามีของดีมีคุณภาพผมก็เอามานำเสนอให้กับคุณผู้ชมและก็เป็นการสนับสนุนชาวบ้านชุดละ99แล้วนะครับหมูแผ่นนะหมูแผ่นกรอบมากนะครับเคี้ยวไปเนี่ยจะกินกับข้าวจะกินเป็นกับแก้มจะทานเล่นเนี่ยได้หมดนะครับและย้ำว่าของทุกอย่างที่เอามาขายนั้นมีคุณภาพแน่นอนนะครับสนับสนุนชุมชนทีมข่าวอย่างแน่นอนไทยช่วยไทยครับชุดละ99หากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือไม่ก็เข้าไปในกล่องข้อความหรือด้านล่างครับไม่ว่าจะ YouTube หรือว่า Facebook จะมีลิงก์ LINE อยู่นะครับคุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อพูดคุยกับทางทีมงานในลิงก์ LINE ได้เช่นเดียวกันนะครับผมยุคนวิเศษสังก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่ช่วยกันสนับสนุนของดีมีคุณภาพที่ผมจัดสรรคัดสรรเอามานำเสนอให้กับคุณผู้ชมขอบพระคุณแทนชาวบ้านขอบพระคุณแทนทีมข่าวขอบพระคุณแทนตัวเองอย่างสูงเลยครับคุณผู้ชมครับตำรวจยศใหญ่นะครับที่ว่าเมามาอย่างหนักนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ขับรถประสบอุบัติเหตุชนท้ายรถกระบะแล้วก็ไปชนเสาไฟฟ้าสภาพที่เห็นชนแล้วมีคนไปเห็นสภาพเมาไม่รู้เรื่องนะครับแต่ว่ากำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแอลกอฮอล์ฟังดูมันก็แปลกๆผบ.ตร.นะครับสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบว่าผิดข้อหาใดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดทุกกรณีรวมถึงดำเนินการทางวินัยไม่ให้เป็นที่เยี่ยงอย่างอีกต่อไปนะครับงามไส้อีกแล้วตำรวจยศใหญ่นะครับเรียกว่าเมามาอย่างหนักนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ขับรถประสบอุบัติเหตุชนท้ายรถกระบะแล้วก็ไปชนเสาไฟฟ้างานนี้เป็นตำรวจยศใหญ่นะครับก็เลยทำให้ผบ.ตร.นะครับสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนเลยนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนะเอาอีกแล้วนะครับงานนี้ต้องรอดูนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะลงโทษเวลาที่ตำรวจเนี่ยกระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่เพราะถือว่ามียศที่ค่อนข้างสูงนะครับโดยล่าสุดในพลตำรวจโทอัจฉยนไกรทองนะฮะโฆษก
ำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่สุรินทร์นะครับเมื่อช่วงค่ำของวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีคนได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในด้วยนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยพบรถกระบะยี่ห้ออีซูซูสีน้ำเงินมีผู้โดยสารเป็นคนงานก่อสร้างนั่งมาในรถเนี่ย3คนนะครับโชคดีนะอาการปลอดภัยแต่ทีนี้ห่างไปอีกสักประมาณ10เมตรไปเจอรถกระบะที่ชนคันดังกล่าวก็คือรถ Ford Ranger ครับสภาพเนี่ยพุ่งชนเสาไฟฟ้าดูไม่ได้เลยนะครับส่งผลทำให้ไฟฟ้าดับไประยะทางเกือบ20กิโลตรวจสอบภายในรถพบคนขับติดอยู่1คนครับสภาพเมาไม่ได้สติแล้วก็พูดจาไม่รู้เรื่องนะครับเมาไม่ได้สติพูดจาไม่รู้เรื่องซึ่งต่อมาทราบชื่อก็คือพันตำรวจโทถาวรนะครับล่าสุดผบ.ตร.นะครับสั่งการให้ตรวจสอบข้อที่จริงหากพบว่าผิดข้อหาใดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดทุกกรณีรวมถึงดำเนินการทางวินัยไม่ให้เป็นที่เยี่ยงอย่างอีกต่อไปนะครับนอกจากนั้นผบ.ตร.ยังกำชับผู้บังคับบัญชาด้วยนะครับระดับผู้กำกับหัวหน้าสถานีและก็ผู้บังคับการทุกจังหวัดห้ามปล่อยปละละเลยแล้วก็อย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคือทรงแบบนี้เมาแบบนี้ขับรถชนแบบนี้ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนไฟฟ้าเนี่ยดับระยะทาง20กิโลรวมไปถึงดีนะคนงานก่อสร้างเขาปลอดภัยนะครับดีไม่ถึงขนาดที่เสียชีวิตแต่แค่นี้มันก็หนักแล้วคุณผู้ชมครับนอกจากนั้นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเลือดของพันตำรวจโทถาวรเพื่อวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายต่อไปนะสภาพที่เห็นชนแล้วมีคนไปเห็นสภาพเมาไม่รู้เรื่องนะครับแต่ว่ากำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแอลกอฮอล์ฟังดูมันก็แปลกๆนะอยู่ระหว่างใช้คำว่าอยู่ระหว่างนะแต่ข่าวนี้ผบ.ตร.สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วคุณผู้ชมคิดว่าจะได้เรื่องแล้วก็มีการลงโทษอย่างเด็ดขาดจริงหรือไม่ครับมาอีกแล้วครับสินค้าชุมชนรสชาติเยี่ยมคุณภาพสุดยอดการันตีโดยยุคนนี่เลยครับไก่ต้มน้ำปลาขนาดตัวเป้งๆเลยนะครับตั้งแต่ 1.5 กิโลกรัมขึ้นไปนะครับโดยเฉลี่ยจะวิ่งอยู่ที่ 1.5 ถึง 1.7 กิโลกรัมเนื้อเน้นๆสูตรต้นตำรับนะครับราคาตัวละ259บาทนะคุณผู้ชมสนใจนะครับ259บาทพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็เข้าไปใน inbox เพจEasy ยุคน Normal ยุคน Easy New นะครับสามารถสั่งซื้อพูดคุยกับทีมงานได้เลยเช่นเดียวกันกล่องข้อความนะครับหรือกดเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับอันนี้ก็สุดยอดจริงๆต้นตำรับจากเมืองน่านเป็นไก่ต้มน้ำปลานะครับอยากให้คุณผู้ชมได้ลองจริงๆโดยเฉพาะน้ำจิ้มเนี่ยสุดยอดผมได้กล้าการันตีเลยนะครับถ้าไม่อร่อยจริงไม่ดีจริงผมไม่กล้าหามาส่งให้คุณผู้ชมรับประทานอย่างแน่นอนนะครับไก่ต้มน้ำปลานะครับตัวนี่เลยฮะเบิ่มๆเลยคุณผู้ชมครับตั้งแต่1.5 กิโลกรัมขึ้นไปบางตัวขึ้นเป็น 1.6 1.7 แล้วแต่ไซส์พ่อคร่ามาแต่เลือกไซส์ประมาณนี้กำลังดีนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจเข้ามา259บาทเท่านั้นนะครับสั่งซื้อเข้ามาเลยนะครับพูดคุยกับทีมงานเพราะว่าระบบการสั่งซื้อเนี่ยมันอาจจะมีรายละเอียดนิดนึงเพราะว่าเป็นของดีต้องพยายามทำให้มันสดใหม่อยู่เสมอพอคุณผู้ชมได้ไปนะครับจะเอาไปอุ่นเอาไปนึ่งต้มเพิ่มเติมหรือจะเข้าไมโครเวฟได้หมดนะครับกินสุดยอดเลยนะครับตัวบิ๊กๆแบบนี้กินได้ทั้งครอบครัวอร่อยอย่างแน่นอนเป็นสูตรต้นตำรับจากจังหวัดน่านเลยนะครับต้นตำรับของแท้อยากให้ลองจริงๆครับสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาอีกอันนึงคุณผู้ชมครับเป็นน้ำพริกกากหมูแต่เป็นน้ำพริกกากหมูสูตรเมืองน่านสุดยอดเลยครับจิ้มกับข้าวเลยนะครับมีมะแขวนใส่เข้าไปด้วยอันนี้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านสมุนไพรโบราณนะครับสุดยอดจริงๆมะแขวนนะน้ำพริกกากหมูมะแขวนนะ1ถุง100กรัมแค่เพียง99บาทน้ำพริกกากหมูมะแขวนสุดยอดของแท้ตั้งเดิมจากเมืองปัวจังหวัดน่านสูตรต้นตำรับจากคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับหากคุณผู้ชมสนใจผมยุคนกล้าการันตีเป็นของชุมชนสุดยอดส่งเสริมสนับสนุนทีมงานสนับสนุนทีมข่าวชาวบ้านเนี่ยนะครับให้มีรายได้ไปสู่ชุมชนและรับประกันว่าเป็นของดีชุดละ99บาทเท่านั้นนะครับน้ำหนัก100กรัมหากคุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือกดเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับลิงก์ไลน์ด้านล่างกดเข้าไปแล้วกดเข้าไปคุยกับทีมงานแล้วก็มีสินค้าอีกเป็นจำนวนมากให้คุณผู้ชมได้เลือกซื้อนะครับหรือไม่ก็อินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความเพจ Easy ยุคน Normal ยุคนเพจ Easy New Easy New Online ทักเข้ามาได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับน้ำพริกกากหมูมะแขวนนะครับสุดยอดอยากให้ลองจริงๆสัก
นะแซ่บอันนี้เป็นต้นตำรับเลยสูตรต้นตำรับจากเมืองปัวจังหวัดน่านหากคุณผู้ชมอยากลองของดีของแท้แน่นอนที่ผมยุคนกล้าการันตีเนี่ยสั่งซื้อกันเข้ามานะครับและอีก2สินค้าที่ลืมไม่ได้เลยต้องเอามาโปรโมทเพราะขึ้นหิ้งไปละเป็นสินค้าระดับตำนานขายมา 3-4 ปีแล้วอ่ะคุณผู้ชมลองนึกดูนะครับนั่นก็คือแหนมครับชุดละ150นะฮะมี10ชิ้นสดใหม่เป็นแหนมหมูเนื้อเน้นๆนะครับไม่อยากจะพูดมากเจ็บคอเพราะว่าได้รับการการันตีชื่นชมจากคุณผู้ชมมาทั่วทั้งประเทศนะครับและอีกไม่นานหลังจากนี้ผมจะพัฒนายกระดับให้มันเป็นสินค้าชุมชนระดับประเทศแล้วก็ส่งไปจำหน่ายตามร้านค้าต่างๆใกล้บ้านคุณผู้ชมนะเดี๋ยวอดใจรอนะครับส่วนใครอยากเป็นตัวแทนใครที่อยากจะได้แหนมยุคนเนี่ยนะครับไปขายอยู่ที่หน้าร้านของท่านนะครับสนับสนุนจุดยืนเคียงข้างชาวบ้านเคียงข้างประชาชนเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวถ้าท่านมีจุดยืนเดียวกันอยากจะเป็นตัวแทนขายแหนมของผมรอติดตามผ่านทางหน้าเพจละกันแต่ตอนนี้สามารถซื้อปลีกผ่านทางออนไลน์นะครับชุดละ150บาทเท่านั้น 3-4 ปีถ้ามันไม่ดีจริงมันขายไม่ดีถึงขนาดนี้ขายได้ทุกวันนะครับขายทุกวันส่งออกไปยังต่อเนื่องเป็นสินค้าออนไลน์ที่ส่งสินค้าชุมชนอันดับ1นะของจังหวัดน่านนะครับเป็นอันดับ1นะครับที่ส่งทางไปรษณีย์นะครับลองจินตนาการดูแล้วกันสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับหรือลิงก์ไลน์ครับกดเข้าไปสั่งซื้อคุยกับทีมงานสอบถามได้อีกหลายอย่างนะครับแล้วก็อินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความพิมพ์สนใจเข้ามาครับแหนมสุดยอดคุณผู้ชมครับแหนมนี่สุดยอดนะ 3-4 ปีเป็นเบสเซลเลอร์พูดนี้เป็นภาษาอังกฤษหน่อยนะครับแล้วก็ปิดท้ายรอบนี้ด้วยไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนนะครับบ้านแม่เพื่อนก็อยู่ที่จังหวัดน่านเหมือนกันนะได้กินได้เห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วยอดผมนี่เป็นคนเหนือกินไส้อั่วมาทั้งชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะรู้ว่าอันไหนดีอันไหนเด็ดอันไหนอร่อยของแม่คนนี้สุดยอดจริงๆน้ำหนักครึ่งกิโลกรัมนะคุณผู้ชมครับรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสอบถามทางทีมงานได้เลยชุดละแค่เพียง220บาทเท่านั้น220บาทเท่านั้นรายละเอียดสามารถสอบถามพูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับไส้อั่วเนื้อเน้นๆตีคู่มากับแหนมเลยกินกันไม่ลงอ่ะว่ากันง่ายๆขายมา3ปีเนี่ยนะครับกินกันไม่ลงระหว่างไส้กรอกไอ้ไส้อั่วกับแหนมถ้าคุณผู้ชมไม่เคยเนี่ยต้องเคยละต้องลองละนะชุดละแค่เพียง220บาทเท่านั้นน้ำหนักครึ่งกิโลกรัมหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือเข้าไปในลิงก์ไลน์ครับพูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปในกล่องข้อความก็ได้เพจ Easy เพจNormal ยุคน Easy New Online ได้หมดนะครับเนี่ยนี่เป็นสินค้าชุมชนนี่เป็นสินค้าพื้นบ้านที่ผมยุคนใช้ความรู้ความสามารถในฐานะที่เป็นพิธีกรข่าวนักข่าวเดินทางมาทั่วสารทิศหาข้อมูลไปตรวจสอบแล้วว่าของมันดีจริงมันสุดยอดจริงๆแล้วก็กระจายรายได้ให้สู่ชาวบ้านให้กลับคืนสู่ชาวบ้านรายได้ส่วนหนึ่งก็ให้ทีมงานเอามาทำข่าวก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่อุดหนุนดูแลแล้วก็ส่งเสริมแล้วก็ชื่นชมผมเนี่ยนะมาตลอด 3-4 ปีนะครับที่ผมเริ่มผลักดันสินค้าชุมชนเราไม่ได้ดีแต่พูดเราพูดจริงทำจริงยืนหยัดจริงแม้จะเป็นของชาวบ้านแต่รับประกันเลยครับว่าเป็นของดีของแท้ของสุดยอดอย่างแน่นอนครับในวันหนึ่งที่เราเป็นจิตอาสาเราทำเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยเราก็ทำผลงานในภาคประชาชนมาได้ระดับหนึ่งถ้าวันหนึ่งเรามาทำงานเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปผลักดันกฎหมายมีอำนาจประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปผลักดันแก้ปัญหาได้เนี่ยพี่เชื่อมั่นว่าเราจะทำได้มากกว่านี้อีก10เท่า100เท่าอยู่แล้วนะครับวันนี้พี่เองมาลงสสพี่ไม่ได้มุ่งเน้นอยากจะเป็นสสตลอดไปตำแหน่งสสมันไม่ใช่มรดกตกทอดพี่ตั้งใจว่าถ้าพี่เข้ามา4ปีพี่ผลักดันในสิ่งที่พี่อยากให้มันมีในสายไหมผลักดันโรงพยาบาลผลักดันรถเมล์ผลักดันคุณภาพชีวิตไปดูในเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวต่างๆถ้าพี่ทำได้ภายใน4ปีสมัยต่อไปพี่ไม่เอาแล้วพี่ก็พอทีนี้ชาวบ้านไว้วางใจให้พี่เข้าสภาทำหน้าที่เป็นสมัยแรกครับจะรักษาความไว้วางใจของชาวบ้านในครั้งนี้ยังไงครับคือพี่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในวันหนึ่งที่เราเป็นจิตอาสาเราทำเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยเราก็ทำผลงานในภาคประชาชนมาได้ระดับหนึ่งถ้าวันหนึ่งเรามาทำงานเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปผลักดันกฎหมายมีอำนาจประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปผลักดันแก้ปัญหาได้เนี่ยพี่เชื่อมั่นว่าเราจะทำได้มากกว่านี้
อีก10เท่า100เท่าอยู่แล้วนะครับแต่พี่พูดกับพวกเราตรงนี้ว่าวันนี้พี่เองมาลงสสพี่ไม่ได้มุ่งเน้นอยากจะเป็นสสตลอดไปตำแหน่งสสมันไม่ใช่มรดกตกทอดพี่ตั้งใจว่าถ้าพี่เข้ามา4ปีพี่ผลักดันในสิ่งที่พี่อยากให้มันมีในสายไหมผลักดันโรงพยาบาลผลักดันรถเมล์ผลักดันคุณภาพชีวิตไปดูในเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวต่างๆถ้าพี่ทำได้ภายใน4ปีสมัยต่อไปพี่ไม่เอาแล้วพี่ก็พอคือเราตั้งใจจะทำเท่านี้แล้วพี่ก็จะเรียกร้องให้น้องๆกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เขาจะโตขึ้นมาหลังจาก4ปีจากเนี้ยนะครับที่เขามีความรู้เรื่องเทคโนโลยีมีความรู้ในเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาลงสสเอาความรู้ของเขาเนี่ยมาพัฒนาบ้านเราอนาคตของพวกเราต้องฝากไว้กับคนรุ่นใหม่ฝากไว้กับคนที่เขารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อมาพัฒนาประเทศของเรานะครับก่อนคำถามไหมครับคือพี่เอกทำพื้นที่มานานพอสมควรก็จริงแต่ในเส้นทางการเงินก็ถือว่าเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ใจแค่ไหนว่าจะสามารถปักธงภูมิใจไทยในเขตพื้นที่สายใหม่นี้ได้คือต้องบอกอย่างนี้ครับในอันนิยมของพรรคตอนนี้ก็ไม่ถือว่าติดโผหนึ่งอันหนึ่งถึงสามครับคือพี่เข้าใจในทุกบริบทเป็นอย่างดีวันนี้ถามว่าเป็นยอมแล้วเป็นรองไหมก็เป็นรองนะเพราะว่าพี่เพิ่งลงเลือกตั้งครั้งแรกนะครับส่วนใหญ่พี่คนอื่นเนี่ยเขาลงกันมาคนละ2 3ครั้งลงกันมาหลายครั้งแล้วมีประสบการณ์ในการทำงานแต่พี่เชื่อมั่นในคนสายใหม่พี่พูดตรงๆว่าพี่เชื่อมั่นในคนสายใหม่พี่เชื่อมั่นว่าคนสายใหม่เนี่ยอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงพี่เชื่อมั่นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันคือความอึดอัดใจของคนสายใหม่ที่มีอยู่และโดยเพราะวันนี้พี่ก็เชื่ออีกว่าบัตร2ใบหนึ่งเลือกพรรคใบหนึ่งเลือกคนพี่เชื่อว่าคนสายใหม่จะตัดสินใจเลือกได้ว่าใครคือที่พึ่งที่หวังใครคือคนที่จะพัฒนาสายใหม่ให้กับพวกเขาได้พี่เชื่ออย่างนั้นการลงพื้นที่หาเสียงพอสมควรของพี่เอกครับกระแสตอบรับในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับเราเห็นปัญหาหรือความเดือดร้อนอะไรที่ต้องเร่งแก้ไขเป็นลำดับแรกหากได้รับโอกาสไหมครับแล้วมีนโยบายเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นที่ชาวบ้านครับสำหรับพี่มองว่าสิ่งแรกที่พี่อยากผลักดันก็คืออยากเพิ่มโรงพยาบาลรัฐเข้ามาในพื้นที่สายไหมเพราะว่าคนสายไหมพี่มีประชากร 200,000 กว่าแต่พี่มีโรงพยาบาลรัฐที่พี่น้องประชาชนไปใช้บริการเนี่ยแห่งเดียวนะครับก็คือโรงพยาบาลภูมิพลซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ทั้งคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยเหนื่อยมากคือแบกผู้ป่วยครับสายไหม 200,000 กว่าก็ยังมีพื้นที่ใกล้เคียงนะครับบางเขนลำลูกกาเนี่ยเขาก็ไปที่ภูมิพลกันหมดเพราะนั้นเนี่ยมันทำให้โรงพยาบาลภูมิพลเนี่ยมีผู้ป่วยเยอะล้นโรงพยาบาลวันนี้เราต้องผลักดันให้มีโรงพยาบาลรัฐเพิ่มขึ้นอีกเพื่อรองรับจำนวนประชากรที่มันเพิ่มมากขึ้นและพี่มองว่าปัจจุบันเนี่ยผู้ป่วยไปโรงพยาบาลนะครับต้องไปตั้งแต่ตีสี่ตีห้าตื่นตีสี่ไปถึงโรงพยาบาลตีห้าเพื่อไปรอเพราะว่าผู้ป่วยเยอะครับรอคิวในการตรวจบางทีกว่าจะตรวจอะไรเสร็จเรียบร้อยไปเสร็จบ่ายเสร็จเย็นอย่างเงี้ยหมดวันนึงนี่คือคุณภาพชีวิตของสิ่งที่เราเกิดขึ้นถ้าเราผลักดันให้มีโรงพยาบาลเพิ่มอีกแห่งหนึ่งบุคลากรทางการแพทย์ก็จะลดความเหนื่อยลงไปพี่น้องประชาชนเองเนี่ยก็จะได้รับความสะดวกสบายในการบริการสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้นนี่คือข้อแรกที่อยากผลักดันข้อที่2สายไหมพี่เนี่ยมีประชากร 200,000 แต่มีรถเมล์เป็นรถเมล์เอกชนวิ่งอยู่สายเดียวเรื่องคมนาคมวิ่งอยู่สายเดียวมันพอที่ไหนมันไม่พอบางทีกลางวันเนี่ยพี่ได้รับเรื่องร้องเรียนมาบ่อยมากบอกรถเมล์นานมากกว่าจะมาครั้งนึงไปนั่งรอจนเขาไม่ไหวเขาต้องโบกแท็กซี่ไปธุระของเขาทำให้ค่าใช้จ่ายทำให้ค่าของชีพคนสายไหมมันแพงขึ้นประชากรเยอะนะแต่ว่าการบริการสาธารณะยังไม่ดีเท่าที่ควรเพราะนั้นเรื่องนี้พี่อยากจะผลักดันให้มีรถเมล์ขอสมกรถเมล์ไฟฟ้าครับมาวิ่งในสายไหมเสริมอีกสักเส้นทางนึงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวสายไหมแล้วก็ให้รถเมล์เนี่ยไปเชื่อมต่อกับระบบรางไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าซึ่งมันจะเพิ่มความสะดวกให้กับพี่น้องชาวสายไหมอีกมากนะครับพี่ตั้งใจจะทำเรื่องนี้รวมถึงผลักดันในเรื่องของนโยบายการท่องเที่ยวการทำตลาดน้ำเรามาเนี่ยเราเห็นคลองไหมคลองเนี่ยเห็นไหมมันเริ่มสวยแล้วอยากให้มันมีตลาดน้ำมันจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้ในพื้นที่ของพี่พื้นที่พี่เนี่ยอยู่ใกล้สนามบินดอนเมือง10นาทีนะ10นาทีใครที่เคยไปเที่ยวต่างประเทศเป็นไงเราอ่ะไปต่างประเทศไปดูงานมานะเมืองที่อยู่รอบสนามบินน่ะเศรษฐกิจเขาเฟื่องฟูหมดเพราะว่ารัฐบาลกลางรัฐบาลท้องถิ่นเขาสนับสนุนให้มีสินค้าประจำท้องถิ่นเอานักท่องเที่ยวถ้าเราไปเป็นกรุ๊ปทัวร์เนี่ยจบเลยในต่างประเทศเนี่ยเขาจะบอกกรุ๊ปบริษัททัวร์เลยว่าเฮ้ยวันกลับคุณต้องแวะมาอุดหนุนร้านค้าท้องถิ่นนะถูกไหม
ถ้าพี่มีโอกาสได้เป็นสสสายใหม่พี่จะไปบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปบอกรัฐบาลว่าคุณต้องสนับสนุนเรื่องราวเหล่านี้ไปตั้งศูนย์กระจายสินค้าศูนย์โอท็อปในสายใหม่พี่เลยเนี่ยเมืองไหนอยู่ใกล้สนามบินเนี่ยไปตั้งซะและเอาคนในชุมชนเอาคนในท้องถิ่นเนี่ยสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเอาไปวางขายแล้วก็ประชาสัมพันธ์บอกบริษัททัวร์บอกนักท่องเที่ยวว่าวันกลับอ่ะเปลี่ยนจากคุณไปเดินห้างใหญ่ๆไปเดินห้างใหญ่ๆของทุนใหญ่ๆอ่ะครับคุณมาโอท็อปของไทยดีกว่าซื้อสินค้าของฝากซึ่งเป็นฝีมือของคนในชุมชนรอบสนามบินเนี่ยกลับไปฝากเพื่อนพี่น้องในประเทศของคุณดีกว่าพี่ว่ามันจะกระตุ้นเศรษฐกิจในสายใหม่พี่เนี่ยปีนึงเป็นร้อยเป็นพันล้านเศรษฐกิจในสายใหม่จะดีขึ้นคุณภาพชีวิตของคนในสายใหม่จะดีขึ้นอย่างแน่นอนก็มี3เรื่องหลักใช่มั้ยครับสาธารณสุขคมนาคมและท่องเที่ยวเศรษฐกิจใช่ครับใช่มั้ยฮะแล้วเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมในพื้นที่ล่ะครับพี่เองคืออย่างงี้ครับในใบโบรชัวร์พี่เนี่ยพี่ชัดเจนว่าถ้าพี่มีโอกาสเป็นสสเขตสายใหม่ใช่มั้ยครับพี่จะไปบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้แก้ปัญหาอาชญากรรมคือพี่คิดเสมอว่าความปลอดภัยเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นกับคนทุกคนมันไม่ใช่ปลอดภัยเฉพาะคนที่มีสตางค์อยู่หมู่บ้านรั้วหมู่บ้านตึกคนนั้นปลอดภัยคนรอบนอกไม่ปลอดภัยไม่ใช่ความปลอดภัยจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกคนที่รอบตัวเราก็ต้องปลอดภัยด้วยเช่นกันพี่ว่าปัญหาอาชญากรรมเนี่ยมันต้องเกิดจากการป้องกันก่อนอย่างเช่นวันนี้ระบบกล้องวงจรปิดของเราอ่ะมันไม่มีความเชื่อมต่อกันคนร้ายลักวิ่งชิงปล้นพอพ้นกล้องตัวนี้ไปหายไปเลยเพราะนั้นวันนี้ระบบกล้องวงจรปิดมันต้องทำเป็นโครงข่ายเครือข่ายใยแมงมุมให้ได้และความสะดวกสบายในการดูกล้องวงจรปิดประชาชนทุกคนต้องเข้าถึงไม่ใช่โอ้โหจะดูกล้องกูต้องไปแจ้งความที่นี่เอาไปแจ้งความไปยื่นที่นู่นรออีกวัน2วันถึงได้ดูกล้องคนร้ายมันเปิดไปไหนต่อไหนแล้วพี่ว่าวันนี้เราต้องมาใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาแก้ไขปัญหาการติดต่อราชการต้องปลายนิ้วสัมผัสปึ๊กเราเข้าถึงได้เลยพี่ว่าโลกของเทคโนโลยีมันมาถึงแล้วแต่รอแค่นักการเมืองที่เป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาผลักดันเท่านั้นเองจริงๆต้องบอกว่าพี่อ่ะทำการเมืองมาเป็น10ปีแล้วนะครับพี่เป็นผู้ช่วยสสของเขตสายไหมแล้วก็ทำการเมืองในพื้นที่สายไหมเนี่ยมาเป็น10ปีอยู่แล้วนะครับพี่ทำการเมืองในส่วนของพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดเป็นผู้ช่วยสสก็เป็นผู้ช่วยสสของพรรคเพื่อไทยนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้ก่อนที่จะมาลงที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยพี่ก็ไปสมัครลงสสที่พรรคเพื่อไทยมาแล้วนะครับพี่ไปสมัครมาเรียบร้อยแล้วเพราะหลายคนเนี่ยมักจะมาถามพี่ว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ลงพรรคเพื่อไทยก็ต้องบอกทุกคนเลยครับว่าพี่ไปสมัครลงสสพรรคเพื่อไทยมาแล้วแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าคือพรรคการเมืองขนาดใหญ่อ่ะก็จะมีคนที่อยากมาลงเยอะอยากมาลงเยอะก็มีหลายคนนะครับมาลงรับเลือกตั้งที่เขตสายใหม่ด้วยทีนี้ก็กรรมการท่านก็พิจารณาคัดเลือกคัดสรรตามกระบวนการนะครับก็เลือกเป็นพี่อีกท่านนึงมาหมายถึงว่ามีตัวเลือกที่ดีกว่าพี่เอกอย่างนี้ดีกว่าหรือเปล่าพี่ไม่รู้แต่ว่าคณะกรรมการก็เลือกเป็นพี่อีกท่านหนึ่งซึ่งเราก็ต้องเคารพมติของคณะกรรมการนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องไปอีกพักหนึ่งถูกหรือเปล่าใช่ครับในเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่พูดตรงๆพี่ช่วยเหลือคนมาเยอะนะครับเราลงพื้นที่โดยเพราะช่วงโควิดเนี่ยพี่กับเพื่อนๆมาทำเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับเราลงไปช่วยเหลือคนเราเห็นปัญหามากมายเรารู้ว่ามันปัญหามันคืออะไรรู้ว่าวิธีแก้ต้องทำยังไงนะครับทีนี้พี่เองพี่ก็ตั้งใจว่าเราจะเอาปัญหาที่เราเกิดขึ้นเนี่ยไปแก้ไขนะครับไปแก้ไขในภาพของการเป็นผู้แทนแก้ไขในสภาไปแก้กฎหมายที่มันเอาละดับเปรียบต่างๆไปผลักดันเรื่องนี้นะครับแต่พอทางเพื่อไทยมีตัวอยู่แล้วเนี่ยมีตัวคนลงอยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่าพรรคไหนที่เขาจะสามารถให้เราลงในเขตสายใหม่ได้จริงๆเนี่ยพอพรรคใหญ่ๆนะครับมีคนลงในสายใหม่อยู่แล้วเนี่ยแต่พอมีเปิดเขตใหม่เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็ติดต่อพี่มาหลายคนนะครับจะให้พี่ไปลงกลับไปลงนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่สายใหม่จะให้พี่ไปลงในเขตอื่นไปลงในเขตเลือกตั้งอื่นแทนพี่ก็ปฏิเสธไปบอกว่าคือพี่เกิดที่สายใหม่นะครับพี่โตที่สายใหม่แล้วก็พี่เพื่อนๆน้องๆก็อยู่ที่สายใหม่หมดก็เลยอยากที่จะอยู่สายใหม่ถ้าทำการเมืองก็อยากทำที่สายใหม่นะครับอยากพัฒนาบ้านของเรามากกว่าพอเข้าใจแล้วทีนี้ผมอยากจะถามต่อนิดนึงครับในประเด็นเมื่อกี้ทำไมถึงเลือกลงสสแบบแบ่งเขตกับพรรคภูมิใจไทยครับเป็นการตัดสินใจเองหรือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคเข้ามาชักชวนครับก็ในวันที่ตัดสินใจลงเนี่ยวันนั้นมีพี่บีพุทธิพงศ์ปุณกันนะครับติดต่อมาคุยนะครับมาพูดคุยกับพี่นี่แหละคุยว่าถ้าจะลงสสเนี่ยเขตสายไหมเนี่ยพรรคภูมิใจไทยยังว่างอยู่นะพรรคภูมิใจไทยยังว่างอยู่เอกจะเอาไหมพี่ก็บอกว่าถ้าผมตกลงเนี่ย
ผมมีนโยบายแบบนี้นะในสายไหมผมมันขาดแคลนเรื่องโรงพยาบาลขาดแคลนเรื่องรถใช่พี่ก็บอกเลยว่าผมตั้งใจอยากจะผลักดันในเรื่องของโรงพยาบาลเรื่องของรถเมล์ขอสมกเรื่องของการเชื่อมต่อระหว่างรถสาธารณะกับรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับซึ่งมันไม่เชื่อมต่อกันอ่ะพี่ก็พูดไปหลายเรื่องอ่ะ 4-5 เรื่องนะครับของสายไหมซึ่งเรื่องเนี้ยพี่บีพุทธิพงศ์กุณกันเนี่ยก็รับฟังแล้วก็อธิบายกับพี่มาว่าเรื่องที่เอกต้องการเนี่ยพักพร้อมผลักดันพร้อมทำเป็นนโยบายซึ่งก็โอเคสำหรับพี่อ่ะพี่มองว่าการเลือกตั้งครั้งเนี้ยมันมีบัตร2ใบใบนึงเลือกคนอีกใบนึงเลือกพักอีกใบนึงเลือกพักซึ่งพี่ว่าในครั้งเนี้ยใบเลือกคนเนี่ยทุกคนเท่ากันให้น้องเชื่อพี่เถอะคือคนไทยวันนี้เขาตื่นรู้ทางการเมืองมากไม่มีใครเขาคิดแบบสมัยก่อนหรอกครับว่าฉันรักพักนี้ฉันต้องควบทั้งคนไม่มีครับพี่เดินลงพื้นที่ทุกวันเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นพี่เจอคนพาเนี่ยหลายหมื่นคนทุกคน 90% พูดตรงกันว่าจะเลือกคนจากผลของการทำงานที่ผ่านมาใครก็ตามที่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดใครก็ตามที่เป็นที่พึ่งที่หวังให้กับประชาชนได้เขาจะเลือกคนนั้นเป็นส.ส.เขตครับไม่ว่าพรรคไหนก็ตามถูกต้องครับฝ่ายอนุรักษ์นิยมอันนี้ชัดเจนที่พี่ลงพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มคนที่ก็จะบอกว่าสำหรับพรรคการเมืองเขาก็จะเลือกพรรคการเมืองที่เขาชอบพี่ยกตัวอย่างในพื้นที่พี่เนี่ยพี่ลงพื้นที่ไปเจอน้องๆนักศึกษากลุ่มนึงนะครับมาทำกิจกรรมของเขาพี่ไปเจอเขาเนี่ยเขาก็เดินมาคุยกับพี่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยนักเรียนนักศึกษาเนี่ยน้องๆเยาวชนเขาสนใจการเมืองมากเขาก็มาคุยกับพี่เลยบอกว่าพี่พวกผมมาเลือกพี่นะเบอร์6ที่สายไหมพวกผมเลือกพี่อยู่แล้วเพราะว่าเห็นการทำงานของพี่อ่ะคือเราทำงานมาโดยตลอดเขาเห็นการทำงานแต่พักเนี่ยเขาขอเลือกก้าวไกลอันนี้ตรงไปตรงมาคือเราก็ต้องเคารพความเห็นของเขาถูกไหมครับคือเราก็ต้องเคารพความเห็นของเขาเพียงแต่เราก็ต้องบอกว่าสมมติเราไปเจอผู้เฒ่าผู้แก่หรือพี่ๆผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเราถามว่ามีพรรคการเมืองในใจไหมถ้าเขายังไม่มีเราก็บอกว่าก็ฝากพรรคภูมิใจไทยเบอร์7ไปด้วยเขาจะเลือกหรือไม่เลือกก็ถูกต้องครับวันนี้เนี่ยคนเขามีดุลพินิจของเขาอยู่แล้วถ้าเราไปบอกเฮ้ยเลือกผมต้องเลือกพรรคไม่มีทางพ่อแม่ยังสั่งให้ลูกเลือกพรรคที่พ่อแม่ชอบไม่ได้เลยไม่ได้เลยวันนี้คนเขาตื่นรู้ทางการเมืองมากเพราะนั้นพี่ถือว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ทุกคนเท่ากันไม่ถามผมไม่ได้ครับคือพรรคภูมิใจไทยตอนนี้ครับก็เป็นเป้าที่คุณชูวิทย์เดินหน้าโจมตีรณรงค์ไม่เลือกพรรคภูมิใจไทยแล้วก็กัญชาเสรีคิดว่าพี่เอกก็น่าจะทราบดีครับเรื่องนี้กังวลไหมครับว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยมของผู้สมัครแล้วก็ของพรรคคือตอนแรกที่ลงสมัครในนามพรรคภูมิใจไทยต้องยอมรับว่ากังวลนะครับก็คิดอยู่แต่ว่าส่วนหนึ่งอ่ะพี่เองพี่ชอบการทำงานของท่านชูวิทย์อยู่แล้วคือเราทำงานภาคประชาชนด้วยกันนะตอนพี่ทำสายแบบต้องรอดท่านก็เป็นภาคประชาชนเราก็ให้กำลังใจท่านอยู่แล้วนะครับแต่พอเรามาทำการเมืองแล้วมันอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเอ๊ะมันจะมีผลแต่พอเราลงพื้นที่ไปพูดคุยไปทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเนี่ยทุกอย่างก็เป็นบวกแล้วจริงๆอ่ะต้องให้ท่านชูวิทย์เนี่ยเคลื่อนไหวแบบนี้เพื่อให้เมื่อเปิดสภาให้พรรคการเมืองที่เคยไปเล่นการเมืองในสภาพรรคการเมืองที่ไม่ยอมผ่านกฎหมายคือตอนแรกคุณเห็นชอบให้กัญชาเสรีพอเสรีเสร็จปุ๊บพอเขาผลักดันให้ออกกฎหมายมาควบคุมคุณกลับไปเล่นการเมืองในสภากันไม่ผ่านร่างกฎหมายนี้ให้ท่านชูวิทย์ไปบอกเลยว่าเฮ้ยถ้าเข้าสภาคุณต้องผ่านร่างกฎหมายควบคุมนะอย่าไปเล่นการเมืองกันแต่โดยส่วนตัวพี่ยืนยันตรงนี้นะส่วนตัวของพี่เป็นคนกรุงเทพพี่เป็นคนสายไหมพี่ไม่เห็นด้วยกับกัญชาเสรี 100% ครับ 100% ครับพี่เห็นด้วยกับกัญชาทางการแพทย์เท่านั้นแล้วถ้าพี่มีโอกาสได้เป็นส.ส.เขตสายไหมพี่จะไปผลักดันกฎหมายควบคุมกัญชาไม่ให้เสรีครับพี่ยืนยันได้มีการพูดคุยกับท่านหัวหน้าอนุทินพูดคุยครับพี่คือตัวพี่ก็ยืนยันตรงเนี้ยว่าพี่จะเอาเสียงสะท้อนของคนสายไหมเสียงสะท้อนคนกรุงเทพอ่ะไปบอกว่าเขาไม่ต้องการแล้วก็ต้องมีควบคุมอย่างจริงจังต้องเร่งออกกฎหมายครับมติพักก็ส่วนมติพักไปก็เป็นสิทธิ์ของพี่ก็พี่เป็นส.ส.พี่ก็จะเสนอเรื่องนี้พี่ก็มองว่าในเมื่อประชาชนเขาเห็นแบบนี้พี่ก็จะเสนอแบบนี้มีช่วงหนึ่งที่คุณชูวิทย์เนี่ยประกาศว่าในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเล่นถึงขั้นให้ศูนย์พันเลยครับกังวลไหมพี่ก็คือพี่ต้องบอกอย่างนี้ว่าทุกคนต่างทำหน้าที่นะครับแล้วเมื่อสักครู่ที่พี่ได้บอกไป
ขนาดพ่อแม่ยังบอกให้ลูกเลือกหรือไม่เลือกพรรคที่ตัวเองชอบยังไม่ได้เลยวันนี้คนเขาตื่นรู้ทางการเมืองเขาจะดูและเขาจะค้นหาข้อมูลด้วยตัวเขาเองว่าเฮ้ยคนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงเพราะนั้นเนี่ยพี่ไม่อยากให้ผู้สมัครทุกคนไปกังวลในเรื่องของปัจจัยภายนอกถ้าเกิดเป็นในส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็จะบอกไม่อยากผู้สมัครไปกังวลในส่วนของที่ท่านชูวิทย์พูดให้เรานึกถึงว่าสิ่งที่ท่านชูวิทย์พูดเนี่ยมันเป็นข้อกังวลของคนหนึ่งหรือคนในสังคมที่เขากังวลมาเราเนี่ยนะเป็นผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยต้องไปอธิบายให้ประชาชนฟังว่าข้อที่จริงเป็นยังไงและเราจะทำยังไงเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ร่วมกับคนทุกคนในสังคมให้ได้พี่มองว่ามันเป็นประโยชน์นะเพราะว่ามันกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าท่านชูวิทย์ท่านไม่ได้เปิดประเด็นเรื่องนี้เราก็จะไม่รู้ว่าสังคมเขาทิศทางมุมไหนแต่ครั้งนี้พอพี่ไปปุ๊บกลายเป็นว่าพี่อ่ะได้คุยกับประชาชนได้มีโอกาสโต้ตอบกับประชาชนว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะเขาไม่สบายใจเขาก็จะมาคุยกับเราพอเราอธิบายเสร็จปุ๊บเขาก็มาจับไม้จับมือเราบอกเอาให้ได้นะเอกภพยังไงก็เลือกอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันก็เป็นภาพความประทับใจที่สะท้อนกลับมาที่เรานะครับแหนมยุคนค่ะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ Easy ยุคนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าทักมาที่ Inbox เพจ Easy ยุคนหรือเพจ Normal ยุคนหรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าสามารถพิมพ์คำว่าสนใจค่ะมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะการตรวจสอบของทางกองทัพการปราบปรามนะครับก็พบพฤติการนะในการกระทำผิดนะครับของทางเจ้าวาดมีการยักยอกเงินของทางวัดนะครับไปรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า180ล้านบาทเศษก็ปรากฏว่ามีพฤติกรรมส่อไปในทางที่จะเสกเมถุนนะครับเราก็ได้สืบหาข้อที่จริงมาโดยตลอดแล้วก็ในท้ายที่สุดท่านก็ยอมรับนะครับว่ามีพฤติกรรมนั้นจริงเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับในสื่อสังคมออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับเรื่องการหายตัวไปของพระวัดป่าชื่อดังนะครับในฐานะที่กองบังคับการปราบปรามนะครับเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในกรณีดังกล่าวนะครับจึงขออนุญาตมาชี้แจงข้อที่จริงแล้วก็แถลงให้สื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนได้รับทราบในวันนี้นะครับสำหรับเกี่ยวกรณีดังกล่าวนะครับสืบเนื่องจากทางกองบังคับการปราบปรามเนี่ยได้รับการประสานจากทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับให้มีการตรวจสอบนะครับพฤติกรรมของพระนะครับเจ้าวาดนะครับและผู้เกี่ยวข้องนะครับของวัดป่าธรรมคีรีนะครับที่อยู่ที่ปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับจากการตรวจสอบของทางกองทัพการปราบปรามนะครับก็พบพฤติการในการกระทำผิดนะครับของทางเจ้าวาดนะครับก็คือพระหมอนะครับร่วมกับทางพระคมนะครับซึ่งเป็นอดีตพระที่เป็นที่รู้จักนะครับตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับและก็น้องสาวนะครับมีการยักยอกเงินของทางวัดนะครับไปรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า180ล้านบาทเศษนะครับซึ่งตรงนี้เป็นข้อมูลความเสียหายเบื้องต้นที่เราตรวจเจอนะครับเนื่องจากในช่วงนี้เป็นวันหยุดหลายวันนะครับ
ข้อมูลบางอย่างที่ต้องขอข้อมูลจากทางธนาคารก็ยังได้ไม่ทั้งหมดนะครับแต่ในเบื้องต้นอย่างน้อยกว่า180ล้านบาทนะครับโดยเงินสดที่เราพบอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับประมาณ51ล้านบาทเศษเนี่ยก็ได้มีการตรวจค้นพบที่พักนะครับของทางน้องสาวของประคมนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่เราวันนี้เราก็ได้มีการขอหมายจับนะครับต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเนี่ยนะครับในการออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง3คนนะครับคือ1พระหมอนะครับเจ้าอาวาสนะครับในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์นะครับซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา147 157นะครับระวางโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิตนะครับนี่2คนนี่คือพระคมหรือในคมเนี่ยครับกับน้องสาวนะครับเนื่องจากไม่ได้มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานนะครับก็จะมีความผิดในความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานนะครับคือสนับสนุนการทําผิดของเจ้าพนักงานคือพระหมอนะครับซึ่งระวางโทษ2ใน3ของอัตราโทษในความผิดตามมาตรา147ตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับก็ในวันนี้นะครับเราก็มีการจับกุมตัวทั้ง3คนเรียบร้อยนะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการที่จะสืบสวนสอบสวนขยายผลต่อไปนะครับก็สื่อมวลชนท่านใดมีอะไรสอบถามเรียนเชิญครับพวกทั้ง2คนก็อยู่ในความควบคุมของเจ้าที่ตำรวจกองปราบครับอยู่ในการสอบสวนขยายผลอยู่ครับที่กองปราบหรือว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรอะคะเพราะว่ามันมีกระแสเหมือนกันว่าหายตัวไปตั้งแต่วันที่มาลาสิกขาที่กรุงเทพแล้วก็ไม่มีใครติดต่อได้อะไรอย่างเงี้ยก็ยังอยู่ในการสอบสวนของทางกองปราบอยู่ครับครับก็เป็นเวลาหลายวันแล้วยังคงมีอำนาจคุมตัวเหรอคะท่านยังไม่ได้มีการฝากขังหรือว่าอะไรยังไงใช่ไหมฮะอ๋อไม่ครับเราไม่มีการควบคุมในลักษณะอย่างนั้นนะครับก็ในส่วนหนึ่งก็มีการตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ต่างจังหวัดก็มีอะไรก็มีครับก็อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการจับกุมอะไรพวกนี้ครับเฉพาะตัวพระอาจารย์คมกับพวก3คนเนี่ยค่ะคือตอนนี้อยู่ด้วยกันใช่ไหมคะแล้วก็ถูกกักขังอยู่ที่ไหนอย่างไรคะอยู่คนละที่ครับอยู่ในคนละที่ตอนนี้ก็อยู่ในความควบคุมของเราเนี่ยนะครับอยู่ระหว่างการเดินทางบ้างอะไรบ้างครับอยู่ในพื้นที่ไหนคะท่านในกรุงเทพอะค่ะมีต่างจังหวัดด้วยครับก็ในเบื้องต้นที่เราสอบถามนะครับก็มีการยักยอกมาจากเงินที่ทางวัดมีการจัดโครงการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างเจดีย์นะครับหรือโครงการต่างๆของวัดซึ่งมีหลายโครงการนะครับก็มีการเบิกถอนจากเงินของบัญชีวัดซึ่งวัดโดยปกติวัดก็จะมีบัญชีส่วนตัวของทางวัดอยู่แล้วนะครับครับมีพฤติการที่น่าจะเข้าข่ายความผิดอย่างอื่นไหมคะเพราะว่าเห็นมีลักษณะการพูดหรือว่าการแอบอ้างอะไรต่างๆมีพฤติกรรมของพระอาจารย์คมที่จะเข้าข่าย112ด้วยไหมคะในเบื้องต้นยังไม่มีในความผิดฐานมาตรา112นะครับแต่ที่เราตรวจสอบพบเนี่ยก็พบว่าในคมกับพวกเนี่ยนะครับในขณะที่เป็นพระเนี่ยก็มีพฤติกรรมในลักษณะของชอบบุคคลเพศเดียวกันนะครับคือพฤติกรรมชายรักชายนะครับก็คือนอกจากในคมกับพระหมอแล้วก็มีพระรูปอื่นด้วยนะครับก็รวมแล้วก็ประมาณ4รูปครับตอนนี้ส่วนนี้ก็ขออนุญาตครับหมายความว่ารสนิยมนี้มันจะเกี่ยวข้องยังไงกับคดีอะคะท่านกำลังจะสื่อว่ายังไงความสำคัญของยังไงอยู่กับคดีอะรสนิยมก็ตรงนี้ก็คงเป็นเรื่องของทางคณะสงฆ์นะครับเป็นเรื่องของทางคณะสงฆ์ไม่เกี่ยวกับตำรวจเพียงแต่ว่าการตรวจสอบของเราพบพฤติการในลักษณะดังกล่าวด้วยซึ่งไม่ได้ผิดตามกฎหมายอาญาอะไรนะครับแต่จะผิดในเรื่องสงฆ์นะครับก็เดี๋ยวทางคุณอินทรพรน่าจะตอบตรงนี้ได้ชัดเจนครับนี่เชิญครับเรียนผู้สื่อข่าวนะครับสำหรับคดีนี้เริ่มต้นจากที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับในทางลับให้ตรวจสอบพฤติกรรมของอดีตพระอาจารย์คมนะครับ
ในกรณี2พฤติกรรมพฤติกรรมแรกคือพฤติกรรมที่อาจจะประพฤติผิดพระธรรมวินัยอย่างร้ายแรงนะครับโดยมีข้อกล่าวหานะครับว่ามีการเสพเมถุนนะครับในประเด็นที่2คือเรื่องของการบริหารงานบริหารเงินของวัดไม่โปร่งใสก็คือมีการนำเงินบริจาคนะครับไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และอาจจะมีการยักยอกนะครับเงินของวัดไปเป็นเงินส่วนตัวใน2ประเด็นนะครับซึ่งในพฤติกรรมของการประพฤติผิดพระธรรมวินัยเราก็ได้แจ้งให้เจ้าคณะผู้ปกครองทราบแล้วก็ดำเนินการหาข้อเท็จจริงในทางลับนะครับก็ปรากฏว่ามีพฤติกรรมส่อไปในทางที่จะเสพเมถุนนะครับเราก็ได้สืบหาข้อเท็จจริงมาโดยตลอดแล้วก็ในท้ายที่สุดท่านก็ยอมรับนะครับว่ามีพฤติกรรมนั้นจริงส่วนในประเด็นของการยักยอกเงินของวัดนั้นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบเส้นทางเงินได้นะครับจึงได้ประสานมาทางที่กองบังคับการกองปราบปรามให้ช่วยดำเนินการในเรื่องนี้ด้วยเนื่องจากว่ามีความเสียหายเป็นวงเงินจำนวนมากนะครับมีเงินหมุนเวียนภายในวัดเนี่ยหลายร้อยล้านบาทนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นการประสานกันระหว่าง2หน่วยงานครับไส้อั่วยุคนไส้อั่วจะมีแบบเผ็ดและแบบไม่เผ็ดนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนทีมข่าวอีซี่ยุคนสามารถแอดไลน์อีซี่ยุคนเข้ามาได้เลยค่ะจะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางใต้ล่างคลิปจะมีลิงก์ไลน์สามารถแอดไลน์เข้าไปได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจอีซี่ยุคนและเพจ normal ยุคนค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถพิมพ์คำว่าสนใจใต้ล่างคลิปได้เลยค่ะไซยาไนด์เนี่ยอยู่ในกฎหมายฉบับนึงเรียกว่าพระราชบัญญัติควบคุมวัตถุอันตรายคำว่าครอบครองคนขายก็ผิดคนซื้อมาอยู่ในครอบครองก็ผิดมันปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ครอบครองเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยมันให้โทษจำคุก10ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทเราจะเห็นได้ว่าค่าปรับมันสูงมากเพราะมันคือสารอันตรายที่ต้องขออนุญาตกับกรมอุตสาหกรรมโรงงานและมันใช้ในเกี่ยวกับโรงงานมันไม่ได้เอามาใช้ในการวางยาเบื่อตัวเงินตัวทองเบื่องูเห่ามันไม่ใช่เลยอยากให้ทางด้านของทนายรณรงค์ค่ะอธิบายถึงกฎหมายควบคุมไซยาไนด์สักหน่อยค่ะว่ามันมีกฎหมายควบคุมอะไรยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้ประชาชนเขาก็สับสนว่าการซื้อไซยาไนด์เนี่ยมันมีความผิดด้วยหรือเปล่าค่ะทีนี้ทำไมไซยาไนด์ถึงเป็นความผิดทางกฎหมายไซยาไนด์เนี่ยอยู่ในกฎหมายฉบับนึงเรียกว่าพระราชบัญญัติควบคุมวัตถุอันตรายพ.ร.บ.วัตถุอันตรายตัวนี้นะครับจะมีอยู่มาตรานึงที่จะบอกว่าให้ทางกรมอุตสาหกรรมโรงงานกับกระทรวงสาธารณสุขก็คืออย.ประกาศรายชื่อสารอันตรายออกมาปรากฏไซยาไนด์เนี่ยเป็นสารวัตถุอันตรายประเภทที่4สารวัตถุอันตรายประเภทที่4เนี่ยมันจะมีอยู่ว่าห้ามผู้ใด1นำเข้า2ครอบครองนำเข้าครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตการครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายมีโทษจำคุก10ปีปรับไม่เกิน1ล้านหรือทั้งจำทั้งปรับกฎหมายไม่ได้บอกว่าซื้อมาแล้วมีความผิดกฎหมายไม่ได้บอกว่าขายไปแล้วมีความผิดแต่เขาบอกว่าครอบครองคำว่าครอบครองก็เหมือนกับการครอบครองยาเสพติดทำไมพวกไลน์แมนหรือว่าไรเดอร์ที่ไปส่งของแล้วปรากฏว่ามันมีผู้ต้องหายาเสพติดคนร้ายเนี่ยเอายาเสพติดมาให้ไลน์แมนไรเดอร์เนี่ยไปส่งแล้วไรเดอร์ต้องโดนจับมันก็เข้าหลักเกณฑ์เดียวกันว่าไรเดอร์กับการครอบครองของผิดกฎหมายอยู่เมื่อประชาชนทั่วไปสั่งซื้อไซยาไนด์มาซึ่งเป็นสารที่เขาห้ามไม่ให้ครอบครองย้ำว่าเขาห้ามไม่ให้ครอบครองไม่ได้ห้ามซื้อขายแต่ห้ามไม่ให้ครอบครองเลยเพราะงั้นมันซื้อขายไม่ได้ถ้าไม่มีใบอนุญาตเมื่อไปครอบครองโดยวิธีการซื้อขายมาอยู่มันส่งมาถึงบ้านแล้วพัสดุมันถึงหน้าบ้านแล้วแกะไม่แกะเนี่ยมันถือว่าครอบครองแล้วเพราะฉะนั้นความผิดตามกฎหมายเกิดแล้วคนที่จะครอบครองได้ก็คือคนที่มีใบอนุญาตเอามาใช้ในกิจการเท่านั้นใช่ครับตามพ.ร.บ.วัตถุอันตรายเนี่ยเขาจะบอกว่าให้นิติบุคคลที่จะขอ
อนุญาตการครอบครองการใช้งานไซยาไนด์จะต้องทำเรื่องยื่นทุกๆ6เดือนจะเห็นได้ว่าโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ไซยาไนด์ในการทำกิจการของตนเนี่ยต้องขอกรมโรงงานทุกๆ6เดือนเพื่อจะได้มีการตรวจสอบเพราะถือว่าเป็นสารวัตถุอันตรายต้องขอก่อนค่ะตำรวจเขาก็เปิดเผยว่าคนที่ซื้อไซยาไนด์ในล็อตเดียวกับแอมเนี่ยมีหลายร้อยคนเลยมีเป็นร้อยคนอย่างเงี้ยรวมไปถึงดาราสาวด้วยค่ะทนายทำไมมันถึงซื้อขายได้อันนี้ถือว่าโรงงานผิดไหมคะที่มีการเอามาขายต่อแบบนี้คำถามตัวนี้นะครับตำรวจที่จะจับกลุ่มคนซื้อเนี่ยยังไม่เห็นตำรวจเอาคนขายมาแถลงข่าวเลยหรือว่าจับเลยหรือดำเนินคดีหรือตั้งข้อหาเลยทั้งที่ต้นตอเนี่ยการครอบครองเนี่ยตำรวจก็ยังไม่ออกมาพูดให้มันชัดเจนว่าเขาเอาครอบมาด้วยวิธีการไหนหรือเขาไปเอาจากโรงงานที่มีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายตำรวจก็ยังไม่สรุปออกมาเลยหรือว่าโกดังสินค้าตัวนั้นเส้นใหญ่ถึงได้ไม่พูดอะไรให้มันชัดเจนแต่มันมาข่าวขนาดนี้มันคงปิดกันไม่ได้หรอกทนายมองยังไงบ้างกับกรณีที่ดาราสาวเขาอ้างว่าซื้อมาไว้เพื่อวางยาสัตว์แบบนี้อันนี้ถือว่าผิดไหมหรือยังไงปะตัวเงินตัวทองงูเหลือมงูหลามก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองสัตว์ป่าสงวนคุณแค่คุณซื้อมาจะไปวางตัวเอเนี่ยคุณก็ทำผิดกฎหมายแล้วแล้วอย่างหนึ่งตัวสารซื้อก็ผิดไอตัวเงินตัวทองที่คุณจะเอาไปวางก็ผิดกฎหมายโทษปรับเป็นล้านทั้งคู่เลยเพราะงั้นการที่คุณจะอ้างว่าคุณไม่รู้เนี่ยทุกคนอ้างได้หมดเลยว่าไม่รู้แต่กฎหมายมันประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะอ้างถึงความไม่รู้กฎหมายว่าตัวเองไม่กระทำความผิดมันไม่ได้แล้วในเรื่องของการซื้อไซยาไนด์ค่ะมันมีระเบียบควบคุมยังไงบ้างคะเพราะว่า อย่างที่เราพูดกันว่ามักจะนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมงานอิเล็กทรอนิกส์งานจิวเวลรี่ต่างๆเนี่ยค่ะระเบียบเพิ่งออกมาสักประมาณ 2-3 ปีก่อนนะครับของมติครม.ออกมาเป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้งานไซยาไนด์ในทางนิติบุคคลในทางบริษัทโรงงานเขาก็จะบอกเอาไว้เลยว่าต้องยื่นมาที่กรมอุตสาหกรรมโรงงานเพื่อให้กรมอุตสาหกรรมโรงงานเนี่ยออกใบอนุญาตให้ซึ่งใบอนุญาตมีอายุการใช้งาน6เดือนทุกๆ6เดือนต้องมาต่อใหม่ใบก็จะมีเรื่องของการนำเข้าครอบครองใช้งานทีนี้ในการใช้งานจะต้องลงรายละเอียดด้วยว่าคุณจะเอาไปใช้งานกับสินค้าอะไรอุตสาหกรรมแบบไหนและมีวิธีการเก็บรักษายังไงจำได้ไหมเมื่อสมัยช่วงนึงซีเซียมที่มันหลุดรอดออกมาเนี่ยก็อยู่ในสารวัตถุอันตรายแบบเดียวกันเลยกรมอุตสาหกรรมโรงงานก็ดูแลแบบเดียวกันเพราะงั้นจะเห็นได้ว่าไซยาไนด์ถ้าเกิดคุณมีใบอนุญาตมันก็จะมีรายละเอียดว่าคุณเก็บรักษาสารยังไงคุณทำลายยังไงมันจะไม่สามารถหลุดออกมาขายทางปิ้งออนไลน์แบบนี้ได้มันมีจำกัดจำนวนไหมคะว่าการในการยื่นขออนุญาตในการซื้อในการสั่งนำเข้าหรือว่าในการมีไว้เพื่องานอุตสาหกรรมเนี่ยต้องไม่เกินเท่าไหร่คือในประกาศเขาไม่ได้ระบุเอาไว้ขนาดนั้นเขาไม่ได้ระบุเอาไว้ขนาดนั้นแต่ว่ามันจะมีอัตราส่วนการปริมาณหรือว่านำเข้ามาใช้เท่าไหร่มันจะมีกำหนดเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อทางกรมอุตสาหกรรมไปตรวจก็จะเจอว่าคุณมีอยู่เท่าไหร่กันแน่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเอาไปไม่ใช่ว่าอยู่ๆหายไปได้อย่างเคสของแอมเนี่ยค่ะที่บอกว่าพบคือที่ถามเมื่อกี้เนี่ยกำลังจะถามว่ามันมีการครอบครองขั้นต่ำที่ต้องขออนุญาตหรือเปล่าใช่ไหมกฎหมายไม่เขียนบอกไว้นะครับว่ามีขั้นต่ำกฎหมายบอกว่ามีไว้ในครอบครองคือเป็นความผิดไม่งั้นเนี่ยมันก็เหมือนยาบ้ามีไว้เม็ดหนึ่งกับมีไว้5เม็ดมันก็โดนจับคู่ย้ำอีกรอบนึงคำว่าครอบครองคนขายก็ผิดคนซื้อมาอยู่ในครอบครองก็ผิดมันปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้กฎหมายไม่เขียนชัดจะเป็นร้อยเป็นพันคุณก็ต้องดำเนินคดีเพราะเจตนามันคือการครอบครองถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่ดำเนินคดีคุณไม่ดำเนินคดีนะก็ต้องมองว่าตำรวจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เลือกเฉพาะบางคดีแล้วถ้าครอบครองแล้วมีความผิดอันผิดอะไรยังไงบ้างอัตราโทษยังไงบ้างคะครอบครองเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยมันให้โทษจำคุก10ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทเราจะเห็นได้ว่าค่าปรับมันสูงมากเพราะมันคือสารอันตรายที่ต้องขออนุญาตกับกรมอุตสาหกรรมโรงงานและมันใช้ในเกี่ยวกับโรงงานมันไม่ได้เอามาใช้ในการวางยา
เบื่อตัวเงินตัวทองเบื่องูเห่ามันไม่ใช่เลยอ้างได้ไหมว่าไม่รู้ว่าห้ามครอบครองไม่รู้ว่ามันคือกฎหมายอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อช่วงต้นนะครับว่ายาบ้าผมก็อ้างว่าไม่รู้เหมือนกันทำไมศาลลงโทษจำคุกล่ะไซยาไนด์เมื่อเขาห้ามครอบครองคุณอ้างว่าไม่รู้ถ้าอันนี้คุณรอดเนี่ยผมว่าตำรวจต้องไปดูอะไรหน่อยแล้วแหละว่าทำไมคุณสั่งไม่ฟ้องหรือคุณไม่ดำเนินคดีแล้วอย่างกรณีของแอมอย่างเงี้ยค่ะที่พบไซยาไนด์ในรถยนต์ในข้าวของเครื่องใช้ต่างๆหรือว่าตำรวจได้มาจากกลุ่มวัยรุ่นที่มีการให้เอาไปทิ้งอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าแอมมีความผิดในฐานครอบครองไซยาไนด์แล้วใช่ไหมคะครอบครองเนี่ยตามนิยามทางประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์เนี่ยหมายถึงว่าอยู่ในความดูแลจะหยิบมาใช้สอยเมื่อไหร่ก็ได้สามารถเอามาหาประโยชน์เมื่อไหร่ก็ได้นั่นคือคำว่าครอบครองเพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่ในรถที่คุณแอมขับมันอยู่ในบ้านที่คุณแอมนอนก็ต้องถือว่าอยู่ในความครอบครองของคุณแอมตรงนี้จะใช้เป็นหลักฐานในการเอาผิดเหตุประทุษกรรมทั้งหมดได้ไหมคะเอาผิดได้บางส่วนถ้าจะเอาผิดได้ทั้งหมดเนี่ยในตอนที่มีการจับกุมหรือว่าตรวจค้นรถเนี่ยมันต้องขณะคุณแอมกำลังควบคุมยานพาหนะเลยมันยังมีประเด็นสงสัยว่ามีคนเอาไปยัดใส่หรือเปล่านี่ยังเป็นประเด็นสงสัยหรือเป็นประเด็นว่ามีคนอื่นอีกไหมที่ครอบครองรถคันนี้อยู่เพราะรถคันนี้อาจจะมีการใช้หลายมือเป็นต้นแต่ว่าตรงนั้นก็เป็นประเด็นที่ย่อยครับเพียงแค่ว่ามันเป็นสาระให้ศาลได้ใช้นะแต่ไม่ได้เป็นตัวที่ชี้ผิดชี้ถูกแบบ 100%ถ้ามองว่าครอบครองเลยอันนี้คือหมายถึงว่าจับเลยแล้วเจอเลยอันนี้ถือว่าครอบครองชัดเจนอันนั้นคือมันแทบจะ 100% เลยว่าคุณมีไซยาไนด์แต่ที่เราไปเจอเนี่ยมันคือหลังจากเขาก่อเหตุไปแล้วแล้วเราไปเจอในรถเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้โต้แย้งว่าคนอื่นเอามายัดให้เพราะว่าไม่ได้นึกออกไหมฮะว่ามันไม่ได้ไปจับขณะที่แอมนั่งอยู่ในรถแล้วมันเจอไซยาไนด์โอเคสุดท้ายแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีกระปุกยาที่เขาไปตรวจที่บ้านแล้วเขามาเจอว่าในทุกแคปซูลเนี่ยมันมีไซยาไนด์ประกอบอยู่ซึ่งยาตัวนั้นเนี่ยมันอยู่ในความครอบครองของคุณแอมจะอ้างว่ายาตัวนั้นอยู่ในบ้านแล้วไม่รู้ไม่เห็นเลยไม่ได้โอเคสุดท้ายค่ะอยากให้ทนายฝากถึงภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการสั่งซื้อสั่งขายไซยาไนด์สักหน่อยว่าควรมีมาตรฐานในการทำงานในเรื่องพวกนี้ให้เข้มงวดขึ้นยังไงบ้างเพราะว่าอันตรายแล้วหาซื้อได้ง่ายอย่างที่ทนายบอกว่าในแอปช้อปปิ้งออนไลน์ก็เคยมีมาแล้วอย่างคดีนี้ก็กังวลว่าจะมีพฤติกรรมเลียนแบบเช่นเดียวกันเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เมืองไทยยังมีคนทุจริตคอร์รัปชันปัญหาเหล่านี้ก็ไม่มีทางแก้ได้หรอกครับก็แค่จับกันช่วงหนึ่งเดี๋ยวพอก็มีคนเอามาโพสต์ขายกันอีกเพราะว่าสินค้าบ้านเราเนี่ยมันไม่มีการตรวจสอบไม่มีการควบคุมอย่างชัดเจนกฎหมายบอกว่าห้ามครอบครองใช่แต่เจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายไม่รู้เรื่องเลยว่ามันมีกฎหมายฉบับนี้เอาง่ายๆนะกรมอุตสาหกรรมโรงงานเนี่ยจังหวัดหนึ่งเนี่ยมีถึง10คนหรือเปล่าที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบทั้งประเทศมีถึง 1,000 คนหรือเปล่าแล้วเคยมีการไปตรวจสอบสารพวกนี้ที่ขายทางออนไลน์หรือเปล่าผมคิดว่าไม่มีนอกจากประชาชนหรือตำรวจแจ้งเบาะแสเข้าไปถึงจะไปจับทีค้นทีเพราะงั้นหลังจากนี้ต่อไปก็อย่าไปคาดหวังว่าจะหาซื้อไม่ได้ผมว่าก็ยังซื้อได้เหมือนเดิมอยู่แหละไม่ได้เป็นเรื่องที่กฎหมายศักดิ์สิทธิ์สักเท่าไหร่สำหรับเรื่องนี้ไส้อั่วยุคนค่ะของเรามีแบบเผ็ดแล้วก็ไม่เผ็ดนะคะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ Easy ยุคนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าอินบ็อกซ์มาที่เพจ Easy ยุคนหรือเพจ Normal นะคะหรือจะพิมพ์คำว่าสนใจมาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ